พวกเราเห็นไหมครับเมื่อวันที่เราไทยต้องการปฏิรูปสถาบันขอเสียงหน่อยพบกับเพื่อนใครอยากฟังเสียงของน้องเบนจาบ้างยกจับทุกคนจับทุกคนจับทุกคนและสิ่งสำคัญวันนี้เราว่าอีกไม่กี่วันจะมีอิสรภาพใหม่ๆขอพูดเต็มรูปเลยครับมุมไหนก็ได้รับโพสต์ใน Facebook เลยแล้วแท็กไปหาอย่างพวกเราใช่ไหมครับพี่น้องเพราะประเทศนี้เป็นของถ้าพร้อมแล้วขอเสียงตบมือให้กับคุณเปาไอ้รอครับ3นิ้วขึ้นมาปล่อยเพื่อเราปล่อยเพื่อเราต่อต้านมาตรา112ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการหรือจะเขียนบทกันได้เลยนะครับI think they are getting the message, just the way they react by arresting people and, you know, all the measures to quiet down the unrest. I think they are listening. It's just they choose not to listen to Akhenaten. ข้อเรียกร้องของเรายังคงเดิมค่ะจะไม่มีการลดเพดานอะไรเลยก็คือ 1. ประยุทธ์จันทร์โอชาและองคาพยพต้องลาออก 2. ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 3. ต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่ช่วงนี้เราอาจจะเพิ่มช็อตโกของเราเข้ามาก็คือการปล่อยเพื่อนเราก็คือกดดันให้รัฐปล่อยตัวเพื่อนของเราออกมาแล้วก็รวมไปถึงการยกเลิกม.112ด้วยจังหวัดปทุมธานีเพนกวินน้องเพนกวินของเราประกาศอดอาหารตั้งแต่ว่า